ชุมชนที่คุณประกอบพักอาศัยอยู่ในเป็นชุมชนขนาดกลางมีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งคอยดูแลความเป็นอยู่ของชาวชุมชนที่มี200กว่าหลังคาเรือน,าน,นาการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ผ่านมาก็มีการแจกเงินหัวละร้อยโดยให้เลือกประธานและคณะกรรมการแบบยกชุด หลังจากได้คณะกรรมการชุมชนใหม่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็มีการสรรหาบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการวัดแทนคนเดิมที่เสียชีวิตไปแต่ว่าชาวชุมชนก็พอมองออกว่าใครจะได้รับการเลือกอยู่ในใจแล้วการคัดหรือว่าสรรหาคณะกรรมการวัดมีการแข่งขันกันชนิดปุ่นตลบไม่แพ้การเลือกตั้งกรรมการชุมชนหลายคนอยากจะเป็นกรรมการวัดเพราะเป็นแล้วมีผลประโยชน์ตามมา เนื่องจากวัดมีผู้คนมาทำบุญเยอะและที่ดินบางส่วนก็ให้เอกชนเช่าทำมาค้าขายมีไรายได้เข้าวัดแต่ละเดือนแต่ละปีเป็นเงินมากโขอ,อยู่คณะกรรมการวัดไม่มีเงินเดือนแต่มีเบี้ยเลี้ยงให้เมื่อวัดมีงานหรือว่ามีการเรียกประชุมนอกจากนี้ยังมีข้าวสารและอาหารแห้งที่ญาติโยมมาทำบุญแล้วก็คณะกรรมการก็จะแบ่งกันเอากลับบ้านย่งไม่กลัวขี้กลากจะกินหัวทีเดียว ผลประโยชน์นี้เองที่ทาให้หลายคนอยากจะเป็นกรรมการวัดเพราะเป็นแล้วมีเงินเบีย้ยเลี้ยงและข้าวของติดไม้ติดมือกลับบ้านหลังจากคัดเลือกกันเองในหมู่กรรมการแล้วก็นําไปเสนอกับท่านพระครูเจ้าว,ว่าต่อไปท่านพระครูก็ไม่มีความเห็นโต้แย้งอะไรเมื่อคณะกรรมการวัดเสนอชื่อมาท่านก็ว่าตามนั้นคณะกรรมการชุมชนก็มีแล้วคณะกรรมการวัดก็เลือกกันเองใหม่จนครบเหมือนกัน แต่มีอยู่คนนึ่งที่เป็นทั้งกรรมการชุมชนและกรรมการวัดคือนายประจักษ์หรือว่านายอ้วนซึ่งอดีตเคยรับราชการแต่ถูกไล่ออกด้วยข้อหาทุจริตต่อหน้าที่นายประจักษ์เป็นกรรมการชุมชนมาสามสมัยแล้วแล้วก็เป็นกรรมการวัดมาหลายปีตั้งแต่ยังรับราชการอยู่จนกระทั่งถูกไล่ออกโดยส่วนตัวแล้วนายประจักษ์ไม่ได้เป็นญาติกับท่านพระครูจเจ้าวาด แต่ก็เป็นคนที่ท่านพระครูมอบความไว้วางใจให้ดูแลกิจการของวัดมาโดยตลอดเพราะนายประจักษ์จะว่าไปแล้วก็เป็นคนมีความรู้เพราะเรียนจบปริญญาตรีคือเรียนสูงกว่ากรรมการวัดคนอื่นๆทางวัดต้องการจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็จะเรียกประชุมกรรมการวัดลงมาติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหากเห็นชอบก็มอบหมายให้ในายประจักษ์ดูแลเรื่องเงินจัดซื้อจัดจ้างแล้วนายประจักษ์ก็ไปจัดการตามนั้น การจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างต้องมีเปอร์เซนต์หรือว่าค่าหัวคิวหนประจักษ์ก็ได้ทั้งเงินวัดและเงินเปอร์เซนต์จากบริษัทห้างร้านเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งแบ่งให้กรรมการคนอื่นๆบ้างนิดหน่อยเป็นการปิดปากซึ่งก็ได้ผลเพราะกรรมการวัดแต่ละคนไม่มีใครยอมเหนื่อยฟรีกินเงินเปอร์เซนต์หรือว่าค่าหัวคิวจากบริษัทห้างร้านยังพอว่าแต่นี่เล่นกินเงินวัดอีกด้วยว่ากันว่าตายไปแล้วจะกลายเป็นเปรตเพราะวัด อยู่กับความทุกขเวทนาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าข้าวของอะไรหากได้มาโดยมิชอบแล้วก็ย่อมไม่เกิดผลดีกับตัวเองและคนใกล้ชิดอย่างแน่นอนนายประจักษ์เองก็มีบทเรียนมาแล้วจากการรับราชาการก่อนจะถูกไล่ออกเพราะทุจริตต่อหน้าที่จนถูกร้องเรียนแล้วก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจนพบว่ามีความผิดจริงตามที่ถูกร้องเรียน แต่นายประจักษ์ก็ยังถือว่าโชคดีเพราะว่าแค่ถูกไล่ออกจากราชการเท่านั้นไม่เหมือนคนอื่นๆที่นอกจากจะต้องถูกไล่ออกหรือปลดแล้วยังถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดถึงขนาดต้องเข้าไปใช้ชีวิตยอยู่ในเรือนจำถึงตัวอย่างก็มีให้เห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยส่วนตัวแล้วคุณประกอบกับนายประจักษ์ก็รู้จักกันพอสมควรเขามาขอให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนและทางวัดคุณประกอบก็ให้ความร่วมมือด,ด้วยดีทุกครั้ง งานบุญงานกุศลที่ทางวัดจัดอย่างเช่นงานบุญประจําปีต้องอาศัยแรงชาวชุมชนไปช่วยกันแต่งสถานที่อะไรขาดก็ไปหาซื้อมาเพิ่มเติมด้วยเงินของวัดโดยความเห็นชอบของกรรมการวัดแล้วในประจักษ์ก็เป็นคนไปจัดซื้อจัดหามาด้วยตัวเองการจัดซื้อนี่ไม่ใช่เงินหลักร้อยหลักพันแต่เป็นเงินหลักหมืน่นบินเงินสดเป็นบินผีระบุตัวเงินมากเกินความจริงไม่สมกับสิ่งของที่ได้มา แต่กรรมการวัดทุกคนก็ไม่มีใครทักทวงเพราะว่าสมประโยชน์ด้วยกันเมื่อสามปีที่ผ่านมาคณะกรรมการวัดเห็นพ้องต้องกันมาทางวัดน่าจะมีหอระฆังใหม่แทนหอระฆังเก่าแม้ว่าท่านพระครูจเจ้าว่าจะเห็นว่าสภาพยังดีอยู่แต่ก็ขัดกรรมการวัดไม่ได้ก็เลยว่าไปตามนั้นนายประจักษ์ที่ดูแลเรื่องการเงินก็ไปติดต่อผู้รับเหมารายหนึ่งแล้วก็พากันมาดูสถานที่พร้อมกัแบ,บแบบแปลนหอระฆัง รูปทรงใหม่ที่ทำจากปูนเพื่อให้ทันสมัยจากนั้นก็ตกลงราคากันเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบ3 0 0แสนบาทกำหนดเวลาให้ครึ่งปีซึ่งถือว่านานเกินไปแต่ก็เพื่อเผืไว้เพื่อจะได้ฉลองหอระฆังพร้อมกับงานประจำปีของวัดที่จะมาถึงเงินงวดแรกที่ผู้รับเหมาขอเบิกไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นเงิน1นึ่งแสนบาทท้วนพอวันรุ่งขึ้นก็เอาทรายเอาหินเอาปูนซีเมนต์มาลงพร้อมกับคนงานห้าคน คุณประกอบไม่เห็นแบบแปลนหอะระฆังแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานร่วมครึ่งปีแล้วก็ไม่น่าแพงถึงสามแสนบาทแม้แต่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็พากันออกปากว่าแพงเกินความเป็นจริงตั้งเยอะบ้านคุณประกอบก็เปิดต้อนรับเพื่อนบ้านและคนรู้จักทุกวันใครมีเรื่องอะไรเอามาพูดคุยกันบางครั้งก็ถกเถียงเอาชนะค้าคานกันก็มีพอๆกับร้านกาแฟ ยามเช้าจนกระทั่งมีเพื่อนบ้านตั้งชื่อบ้านคุณประกอบว่าสภาห้าแยกวัดอื่นเขาสร้างกันไม่เกินสองแสนแต่นี่ป้าเขาไปตั้งสามแสนสงสัยงานนี้มีนอกมีไงแน่ๆเลยเงินตั้งสามแสนซื้อที่สร้างบ้านได้เป็นหลังนะครับในวินัยที่มาเนี่ยเขาเป็นคนออกความเห็นขึ้นมาลุงคําก็บอกว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้มาจต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะ คนที่กินวัดมันบาปมันกรรมตายไปแล้วก็เป็นเปรตเ่าวัดพวกเราไม่เข้าไปวุ่นวายดีแล้วพวกกรรมการวัดน่ละตัวดีคิดดูสิหอระฆังที่ใช้ทุกวันนี้สภาพก็ยังดีอยู่เลยเสาแต่ละต้นสองคนโอบมดปลวกก็ไม่มีเออก็ได้กินอย่างนี้เองอะพวกมันถึงอยากเป็นกรรมการวัดกันนักผมก็ไม่อยากเป็นกรรมการอะไรทั้งนั้นแหละเองเป็นคนที่อ,อื่นนะไอ้วุฒ พวกมันมีญาติพี่น้องเยอะลากกันเข้าเข็นกันเข้าไม่มีเส้นไม่มีสายต่อให้ทําดีแค่ไหนก็ไม่มีทางได้เป็นรอกผมบอกแล้วไงลุงว่าผมไม่อยากเป็นกรรมการอะไรทั้งนั้นทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างนี้ดีแล้วไม่ต้องมีใครนินทารับหลังการก่อสร้างหอระฆังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรไม่ไม่คนงานก็มากันหลายคนแต่พอผ่านไปได้ไม่ถึงสองอาทิตย์จำนวนคนงานก็ลดลง บางวันก็มีแค่สองคนเท่านั้นเองเพราะว่าไปทำที่อื่นกันเนื่องจากผู้รับเหมาได้เหมางานเอาไว้หลายที่พอขึ้นเดือนที่สามผู้รับเหมาก็ขอเบอิกเงินอีกงวดหนึ่งเป็นเงินหนึ่งแสนบาทเหมือนครั้งแรกขณะที่งานก่อสร้างทำได้ประมาณสัก20เปอร์เซ็น์เท่านั้นโดยที่กรรมการวัดก็ไม่ได้ทักท้วงเลยแต่อย่างใดเหมือนกับเป็นการสมยอมหรือว่าสมรู้ร่วมคิดเพราะว่าเงินงวดแรกที่ขอเบอิกไป,ไปน่าจะได้เนื้องานมากกว่านี้ ในประจัก์และกรรมการวัดทุกคนมีส่วนได้กับเงินก้อนนี้แต่ก็ไม่เป็นที่เปิดเผยว่าแต่ละคนได้เงินจํานวนเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาของคุณประกอบแล้วก็เพื่อนบ้านที่มองว่ากรรมการวัดกับผู้รับเหมามีผลประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่แรกแล้วพฤติกรรมแบบนี้เป็นมาหลายปีดีดักไม่ว่าทางวัดจะจัดงานอะไรคนพวกนี้ก็คงไม่ยอมเหนื่อยเปลีย่ยงแน่นอนนับประษาอะไรกับเงินที่สามารถจับจ่ายซื้อสิ่งของได้ เพราะขนาดข้าวสารอาหารแห้งน้ำตาลน้ำปลายังพากันหิว้วกลับบ้านเฉยเลยคุณประกอบไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็อยากจะเป็นกรรมการวัดเพราะเป็นแล้วมีผลประโยชน์ตามมาไม่มากก็น้อยแต่ผลประโยชน์ที่คนกลุ่มนี้อยากได้นี่เองส่งผลให้คนกลุ่มนี้ต้องมีอันเป็นไปโดยเริ่มจากนางพิมลที่ประสบอุบัติเหตุขาหักคนต่อมาก็คือนายขจรที่ลื่นล้มในห้องน้ำ ทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงกระฉับกระเฉงเหมือนเมื่อก่อนถัดมาแค่สองอาทิตย์นายประจักรหรือว่านยอ้วนก็ขับรถยนเสียหลักพุ่งเข้าชนต้นไม้ใหญ่ข้างทางได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็มีอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง<ๆ>เช่นเดียวกับนายขจรที่ต้องให้ลูกเมียหิ้วปีกสามคนนี้มีผลกรรมต่างวาระกันในช่วงระยะเวลาไม่ถึงสองเดือนแล้วก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเบิกเงินสร้างหอระครังง้วสุดท้าย แต่ที่สำคัญคือทั้งสามคนนี้เป็นเครือญาติกันคือนายประจักษ์กับนายขจรต่างเป็นน้องเขยของนางพิมลทั้งคู่ส่วนกรรมการวัดคนอื่นๆที่ยังไม่เป็นอะไรก็หนาวหนาวร้อนๆจนบางคนต้องขอยุติบทบาทต้องการเป็นกรรมการวัดไปหลายคนเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้สามคนนี้ต้องมีอันเป็นไปก็เพราะโกงกินวัดนั่นเองนะครับ มาถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมครับคุณประเทืองในตอนเป็นเด็กๆนี่เป็นเด็กวัดบ้านโคกอยู่กับหลวงตาเพราะว่าพ่อแม่ยากจนมากพี่น้องก็มีหลายคนที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรกินหลวงตาก็เลยเอาไปอยู่ด้วยส่วนพี่น้องคนอื่นนะเป็นผู้หญิงกันหมดมีคุณประเทืองในเป็นผู้ชายคนเดียวก็เลยไปอยู่ที่วัดช่วงนั้นแกอายุเจแปดขวบที่วัดมีตาแก่คนหนึ่ง แกมาอาศัยวัดอยู่มาจากไหนไม่มีใครรู้แต่หลวงพ่อก็เมตตาให้แกอาศัยอยู่ได้นอนในกุฏิเก่าที่ว่างอยู่ห้องหนึ่งอยู่ทางท้ายท้ายสลาเก่าแล้วก็น่ากลัวอ่ามันเงียบตรงนั้นแกอยู่ที่กุฏินั่นคนเดียวแกไม่กลัวอะไรเลยตาคนนี้บางคนเขาเรียกแกลุงบางคนก็เรียกตาแล้วแต่ใครจะเรียกชื่ออ่าแกชื่อตาซ้อนตาซ้อนเนี่ยตัวเล็กแต่ว่าเนื้อตัวแ,แข็งแรงผิวคล้ำ วันๆไม่ค่อยใส่เสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวทำโน่นทำนี่แล้วแต่ว่าพระท่านจะเรียกใช้ไหว้วันส่วนตอนเช้าแกออกไปบิณฑบาตกับพระชาวบ้านเขาเห็นแกไม่ค่อยจะมีเสื้อใส่เขามีเสื้อผ้าเก่าๆเขาก็จะให้แกแกก็เลยไม่ต้องเสียเงินซื้อเสื้อกางเกงถ้าที่วัดมีงานแกก็จะช่วยเขาทำงานสารพัดส,สารเพถ้าเป็นงานศพเวลาเผาศพแกก็จะเป็นผู้ช่วยสัปะเรอ แต่ละงานก็มักจะมีเหล้ายาปลาปิ้งกินกันแกก็ขอเหล้าอยู่แล้วแกก็เลยชอบงานพันอย่างนี้อย่างมากเลยคุณประเทืองเคยได้ยินแกพูดกับสับปะเลอว,ว่าถ้าที่วัดมีงานทุกวันนะคงจะมีเหล้ากินทุกวันนะนะคุณประเทืองแอบเห็นแกซ่อนขวดเหล้าเ,าเก็บไว้ในกุฏิของแกด้วยแกคงจะเอาไว้กินเวลาที่วัดไม่มีงานเพราะอยู่มาวันหนึ่งตอนบ่ายๆหลวงตาใช้คุณประเทืองไปเก็บผักตำลึงที่หลังวัด ท่านจะเอามาตำอาทาแก้ลมพิษที่ขึ้นตามแขนน้องท่านคุณประเทืองก็แอบไปเห็นตาซ้อนเนี่ยทำรับรับล่อๆอ,อยู่แถวสระน้ำเอ๊ะแกกำลังทำอะไรอยู่นะก็เกือบจะเดินไปหาแกอยู่แล้วแต่พอดีเห็นแกกำลังหักคอปลาช่อนตัวหนึง่งตัวเบอ้อเลยแกก็เลยชะง,งักเพราะว่าสระน้ำใหญ่นะั้นหลวงพ่อสั่งห้ามไม่ให้ใครไปจับปลาจับปูกุ้งหอยมากิน ท่านถึงกับให้คนเขียนไป้ายไปปกักเอาไว้ตัวหนังสือสีแดงตัวโตวมองเห็นชัดแต่ไกลเลยอ่าเขตอภัยทานห้ามจับสัตว์แต่ทำไมตะซ้อนมาฝ่าฝืนมาจับปลาในสระพอฆ่าปลาแล้วแกก็รีบเก็บคันเบ็ดซ่อนในปา่าแล้วก็เอาปลาตัวนั้นกลับเข้าวัดไปคุณประเทืองก็ได้แต่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้มองดูร่างเล็กๆของแกรับหายไปทางกุติที่แกพักอาศัยอยู่ คุณประเทืองไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวแกจะโมโหเอาเวลาแกโกรธใครนี่แกจะน่ากลัวมากตาจะจ้องเป่งนะคุณประเทืองเคยเห็นมาแล้วแกไม่พอใจไอ้เล็กเด็กวัดลูกศิษย์หลวงตาบุ๋ยมันไม่ยอมแบ่งแกงไก่ใส่หน่อไม้ให้แกแกเดือดดานมันมากเลยชี้หน้าอาฆาตว่าจ,จะฆ่ามันให้ตายว่างั้นไอ้เล็กนี่กลัวหัวโหดเลยตอนหลังแกอยากได้อะไรต้องแบ่งให้แกหรือไม่ก็ยกให้แกเอาไปกินทั้งหมดเลย มีวันหนึ่งแกอยากจะกินข้าวต้มมัดคุณปะเถืองได้มาสองมัดกะว่าจะเอาเก็บไปให้น้องๆสักคนละกลีบแกก็เกิดมาเห็นข้าวแกชี้มือทันทีพูดว่าเอามาแบ่งกันมั่งเด็คุณปะเถืองก็บอกจะเอาไปให้น้องแกมองจ้องเป่งเลยตาลุกโชนก็เลยต้องรีบยื่นให้แกไปมัดหนึ่งแกก็คว้าหมับเอาไปเด็กวัดทุกคนไม่มีใครกล้าขัดใจกันเลยอีกวันหนึ่งต่อมาไม่นาน คุณประเทืองไปที่กุฏิแกไม่ใช่อยากจะไปแต่หลวงพ่อใช้ให้ไปรเรียกจะให้แกไปซื้อยาที่ตลาดคุณประเทืองไปที่นั่นแต่ไม่เจอตัวแกแกไม่อยู่ก็เดินตามหาหาจนทั่ววัดแล้วก็ไม่เจอก็เลยต้องหาตามนอกนอกวัดก็นึกได้ว่าแกอาจจะไปตกปลาคุณประเทืองก็ไปที่สระน้ําหลังวัดมองหาก็ไม่เห็นก็ย้อนกลับไปทางป่าที่อยู่ใกล้ๆปา่าช้า ไม่ทันมองเห็นอะไรได้ยืนเสียงก่อนเสียงไก่รอ้องอ่าคุณมาเทืองก็มองหาต้นเสียงก็เห็นแวบๆอยู่ไม่ห่างนักก็หยุดแอบ,บมองไปที่เห็นก็คือตาซ้อนในร่้วปีไก่ที่มันติดแร้วอยู่น้ำมันไก่วัดนี่เอ๊ตตาซ้อนจะทําอะไรมันไม่ต้องรอคําตอบนานเลยไม่ทันได้ส่งเสียงนานนักมันก็เงียบเสียงไปอย่างฉับพลนันทันทีเพราะว่าแกจัดการหักพอมันเรียบร้อยไปแล้วแกขโมยไก่วัด ไก่นี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็สั่งห้ามไม่ให้ใครยุ่งเกี่ยวจะไปฆ่าไปแกงไปจับมันมาทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าพระวาเนรหรือว่าลูกศิษย์วัดต่างก็รู้กันดีท่านพูดเตือนห้ามปรามอยู่บ่อยๆอย่าว่าแต่คนที่อยู่ในวัดเลยแม้แต่ชาวบ้านก็รู้กันทั้งหมู่บ้านไปแล้วว่าท่านหวงไม่ให้ใครไปเบียดเบียนมันตาซ้อนน่าจะรู้เรื่องนี้ดีเพราะแกเองก็เป็นคนที่ออกปากสั่งเด็กๆว่าอย่าไปทําอะไรสัตว์ที่อยู่ในเขตวัด อย่ายิงนกตกปลาที่เป็นของวัดแล้วนี่แกมาทำซะเองแกกำลังละเมิดคำสั่งหลวงพ่อแล้วคุณประเทืองจะเข้าไปบอกกได้ยังไงละว,วันนี้หลวงพ่อให้มาเรียกใช้แกก็เลยต้องย้อนกลับเข้าไปในวัดรอจนแกกลับออกมาจากป่าด้วยท่าทางที่ไม่มีพิรุษอะไรละกลับไปที่กุฏิแล้วถึงได้ไปร้องเรียกบอกแกแกก็ไม่ได้มีสีหน้าสีตาไว้แอบไปทำผิดคิดไรอะไรมา แกต้องเป็นผู้ร้ายเลือดเย็นมากๆเลยแกคงจะฆ่าคนได้โดยที่แกไม่รู้สึกรู้สารว่ามันเป็นบาปร้ายกาศอะไรคุณปัะเทืองนะกลัวแกจริงๆไม่อยากจะเข้าใกล้แกเลยรู้สึกว่าแกเป็นตัวอันตรายอย่างที่สุดวันหนึ่งเป็นวันพระหลวงพ่อท่านกระบนกับญาติโยมว่าหมู่นี้ไกลวัดทําไมมันดูบางตาไปเหลือไม่เท่าเก่ามันแอบหนีไปอยู่บ้านใครใกล้ๆวัดบ้างหรือเปล่ามีใครเห็นบ้างไหมญาติโยมก็ไม่มีใครตอบท่านได้เลย ต่อมาอีกท่านก็ว่าวันก่อนไปดูปลาที่สะมันเงียบเงียบไปนะไม่เหมือนก่อนเนี่ยหุบกันผงผางเลยไม่รู้ว่าตัวเหียตัวตะกวดมันแอบลงไปจับกินสมหมดหรือ,อยังไงท่านออกปากสั่งตาซ้อนให้ไปดูดูบ้างถ้าเจอตัวพวกนั้นก็ให้ไล่มันไปทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวปลาจะหมดสะซะก่อนที่มันจะแพร่พันธุ์วางไข่ตาซ้อนก็รับปากหลวงพ่อว่าแกจะมันไปดูมันความลับมันไม่มีในโลกจริงๆเลยเพราะว่าหลวงพี่ป๋อง ไปเห็นว่าตาซ้อนเนี่ยิงนกพิราบที่โบสเอาไปย่างกินที่หลังวัดแล้วท่านก็บอกให้หลวงพ่อรู้ว่าท่านเห็นไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเห็นหลายครั้งตาซ้อนทาหลายหนแล้วที่แรกหลวงพ่อท่านไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าตาซ้อนกับพระป๋องเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันอยู่ก่อนเรื่องที่ตาซ้อนไม่ยอมไปซื้อฐานวิทยุให้หลวงพี่ป๋องหลวงพ่อก็เรียกตาซ้อนไปถามว่าเอานกพิราบที่โบส์ไปกินหรือเปล่า ตาซ้อนบอกว่านกมันหล่นลงมาตายเองก็เสียดายมันก็เลยเอาไปถอนขนย่างกินเพื่อไม่ให้มันเน่าเสียไปเปล่าๆท่านถามเรื่องนี้ต่อหน้าพระหลายรูปที่นั่งกันอยู่หน้ากุฏิท่านแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านรู้เรื่องนี้มายังไงตาซ้อนก็เลยยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาข่าวนี้ไปบอกหลวงพ่อแกหาตัวคนปากโป้งเป็นการใหญ่สอบถามเด็กวัดทุกคนคาดคั้นให้บอกให้ได้ว่าใครเป็นคนปากบอล แกโมโหมากขูว่าถ้าใครรู้แล้วไม่บอกแกแกรู้ทีหลังคนนั้นจะโดนแกเชือดคอหมกป่าให้หาศพไม่เจอเชียวเด็กๆนี่กลัวกันตัวสันนะคุณประเทืองเองไม่กล้าศบตาแกเลยเห็นแกไกลๆก,ก็ทําเป็นไม่เห็นรีบเฉฉายจ้ำอ้าวๆหนีไปอีกทางนะหลวงพี่ป้องไม่ได้หยุดแค่เรื่องนกพิราบท่านยังคอยสอดส่องจับผิดตาซ้อนต่อไปจนท่านแอบเห็นตาซ้อนไปตกปลาในสระเอาไปต้มยำทำแกงกินที่กุฏิ แล้วต่อมาอีกท่านก็จับได้วตาซ้อนเอาแล้วไปดักไก่วัดเอาไปถอนขนย่างกินที่ท้ายวัดอย่างอร็ดอร่อยพลางสดเล่าอย่างมีความสุขท่านไม่มีทางเก็บเรื่องนี้เอาไว้เงียบๆอยู่แล้วหลวงพ่อรู้หมดยังก็มองเห็นด้วยตาของท่านเองเลยเรียกตาซ้อนมาที่หน้ากุฏิรวมทั้งพระป๋องแล้วก็พระเนนทั้งวัดมานั่งเป็นพยานกันด้วยพวกลูกศิษย์วัดท่านไม่ได้เรียกแต่ก็แอบดูแอบฟังกันอยู่ห,าหา่างๆย่งใจจดใจจ่อ มันเป็นเรื่องที่สนใจกันอยู่มากที่สุดในช่วงนั้นพอหลวงพ่อถามตาซ้อนก็ทำหน้าไม่รู้เรื่องรู้ราวร้องออกมาว่าโอ้ยหลวงพ่อผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงคนอย่างผมมีแต่จะช่วยดูแลพวกมันหลวงพ่อก็เห็นอยู่แล้วอ่าวันนั้นหลวงพ่อก็เดินไปเจอเองะผมกำลังปลดมันจากแล้วที่พวกชาวบ้านแอบเอามาดักไว้ในป่านะผมก็ปล่อยมันไปพวกปลานั้นผมก็เอาเข้าสุกที่เหลือๆไปให้มันอยู่ทุกวันพระแล้วหลวงพ่อ สงสารพวกมันแล้วผมจะไปฆ่าแกงมันได้ยังไงหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงพระป๋องก็บอกว่าหลวงพ่อต้องไปดูที่กุฏิตาซ้อนหลวงพ่อก็หันมาพูดกับตาซ้อนว่าให้ไปดูที่กุฏิได้ไหมล่ะตาซอนก็บอกว่าโอ้ยไปดูได้เลยครับไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วหลวงพ่อก็ใช้ให้พระหลายรูปไปกันก็เลยยกขบวนกันไปกับหมดพวกเด็กวัดก็ตามไปข้างหลังไปดูกับเขาด้วย ตาซ้อนเปิดกุฏิให้เข้าไปดูมองหาค้นหากันพักหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรต้มไก่แกงไก่ไม่มีส่วนเรื่องหม้อกระทะอะไรแกมีอยู่แล้วบุบบี้บีบบบบบ้แกเอาไว้อุ่นต้มแกงข้าวปลาอาหารที่เหลือๆแกเอาเก็บไว้กินตอนเย็นตอนค่าก็กลับมารายงานหลวงพ่อว่าไม่เห็นมีอะไรหลวงพ่อก็พยักหน้าว่ามันไม่มีอะไรก็ดีแล้วแยกกันไปทําธุระป,ป่าปังของตัวเถอะขอบใจทุกคนมากที่มาเป็นพยานร่วมรู้เห็นกันพระป๋องก็ได้แต่สายหน้า หลังจากนั้นไม่นานพอออกพรรษาหลวงพี่ป๋องก็สึกหาลาเพศออกจากวัดไปก็เลยไม่มีใครคอยสอดส่องจับจ้องดูพฤติกรรมของตาซ้อนแกก็เลยสบายอกสบายใจทำอะไรได้ตามใจชอบอยากกินอะไรก็ทำตามอำเภอใจคุณประเทืองเห็นบ่อยๆเด็กวัดคนอื่นก็เห็นแต่ใครจะกล้าเปิดปากแล้วก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นน่ะยิ่งนานวันพวกนกปลากาไกา่ที่วัดก็ร่อยรอไปบางตามมาก หลวงพ่อก็ได้แต่บ่นว่ามันคงไปโดนยาเบื่อหนูของชาวนาเขากระทั่งวันนึงดูมโนว่เวนกรรมจะตามทันทําให้ตาซ้อนอยู่ดีๆเกิดโรคประหลาดขึ้นกับแกที่แรกก็เป็นแผลที่นิ้วมือข้างหนึ่งก่อนแล้วก็เป็นอีกข้างต่อมาอีกก็เป็นที่เท้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแกก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างหนักเข้าแผลนั่นก็ลุกลามเกือบเน่า ไม่น่าเชื่อว่านิ้วมือของแกจะค่อยๆกุดด้วนไปทีละน้อยทีละน้อยจนมันเหลือเพียงต่อนิ้วกุดกุดเท่านั้นเองเป็นอย่างเดียวกันกับน,นิ้วเท้าของแกด้วยเออมันน่าตกใจมือก็เหลือแต่มือที่ไม่มีนิ้วเท้าก็เหลือแต่เท้าที่ปราศจากนิ้วเหมือนกันหลวงพ่อไม่ใช่วันนิ่งดูได้กับแกท่านก็ช่วยแกสารพัดให้เงินทองไปหาหมอหาหยูกยาตามบ้านมาให้แกทามาต้มกินอีกทั้งชาวบ้านเห็นก็สงสารก็ให้ยาให้แก ให้เงินแกไปหาหมอหลังจากนิ้วมือนิ้วเท้ากุดด้วนแกก็เลยไม่ได้ไปดักไก่ตกปาลาหรือว่ายิงนกพิราบมากินเขาว่าแกเป็นขี้ทูดกุดถังบางคนว่าแกติดโรคจากศบคนตายที่แกช่วยสับเปร,ะเรอะส่วนคุณประเทืองกลับคิดว่ากรรมนะ่ะมันกินมือกินเท้าของแกแกตายไปนานแล้วแต่ก่อนตายก็ทรมานอยู่หลายปีกว่าจะไปตกน้ำตกท่าที่สะหลังวัด มีคันเบ็ดอยู่ในมือด้วยแล้วก็มีปลาช่อนตัวเบ้อเร่อติดเบ็ดดิ้นพลาดพลาดอยู่ครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปเวรอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับพูดถึงประสงค์กันหน่อยก็ดีหลวงพ่อสาธุโนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกท่านสั้นๆว่าหลวงพ่อสาเป็นพระนักพัฒนา เพราะว่าตั้งแต่ท่านมาจำพรรษาที่วัดวัดหนึ่งเนี่ยก็มีโครงการที่ดีหลายโครงการซึ่งทางชาวบ้านเขาให้ความเคารพนับถือท่านมากถึงแม้ว่าท่านจะอยู่มาที่วัดนี้ได้ไม่กี่ปีแต่ว่าเจ้าอาวาสก็ไว้วางใจให้ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสตอนแรกหลวงพ่อสาก็บอกปฏิเสธแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสก็ขอร้องให้ช่วยเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งยากจําเป็นจะต้องหาคนมาแบ่งเบาภาระการงานก็ทําให้หลวงพ่อสานี่ท่านต้องจําใจยอมรับตําแหน่ง ก็ยังความไม่พอใจให้กับพระในวัดที่จำมันสามานานกว่าเนี่ยหลายรูประยะหลังมานี้มีกลุ่มบุคคลแปลกหน้ามาทำบุญที่วัดบ่อยพอสอบถามก็ได้ความว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวนี้ได้สองสาเดือนเห็นว่าวัดนี้บรรยากาศดีมีบริเวณกว้างขวางที่สําคัญคือสะอาดไม่มีสุนัขยอจัดว่าอย่างนั้นบุคคลพวกนี้ก็อ้างว่าทำธุรกิจส่วนตัว พอมาบ่อยๆก็เข้ามาคุยตีสนิทสนิทสนมกับพระในวัดจนสามารถเข้านอกอ,อกในได้สบายที่จำได้ก็มีชื่อเปิ้ลชื่อก้อยชื่อนุยแล้วก็ในชายเนี่ยนะเป็นผู้หญิงสองคนผู้ชายสองคนเมื่อหลวงพ่อสาท่านเอ่ยปากชวนให้ร่วมทำบุญทั้งสี่คนก็ทำแต่ว่าทำไม่เยอะเพราะทั้งสี่คนอ้างว่ามีเงินไม่มากหลวงพ่อสาก็บอกไม่เป็นไรรอก มีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยไม่ได้ว่าอะไรและด้วยความคุ้นเคยเลยเป็นกันเองบางครั้งผู้หญิงสองคนเนี่ยคือก้อยกับเปิ้ลเนี่ยก็มากันแค่สองคนพอหลวงพ่อสาถามว่าหนุ่ยกระชายไปไหนอะเธอก็บอกว่าไปธุระเวลาที่เธอมาวัดกันเพียงแค่สองคนหลวงพ่อสาเองก็กลัวคำขราหาอยู่เหมือนกันก็สั่งให้ลูกศิษย์ชื่ออนพเนี่ยมานั่งอยู่ด้วยพอคุยธุระเสร็จจึงได้ให้นพกลับไปที่พักได้วันหนึ่งปรากฏว่าเจ้านพเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัด สองสาวนี่รีบเข้ามากราบหลวงพ่อหลวงพ่อสาเนแต่หลวงพ่อท่านรู้ทันบอกว่าให้ไปนั่งคุยกันที่าลาจะดีกว่าพูดจบท่านก็เดินนําไปที่าลาวันนั้นปรากฏว่าสองสาวนี่มาขอคําปรึกษากับหลวงพ่อโดยคนที่ชื่อก้อยเนี่ยบอกว่าเธอไปให้หมอดูชื่อดังดูดวงมาหมอดูก็ทักว่าเธอกําลังมีเคราะรา์รต้องไปให้พระทําการสะเดาะเคราะห์พรมน้ามนต์เจิมที่หน้าอกแล้วก็ของรับด้วยพอทําแล้วเคราะ์รจะกลายเป็นดีก็อยากจะรบกวนหลวงพ่อช่วยทําให้หน่อย หลวงพ่อรีบปฏิเสธปากคอสั่นเนี่ยอ่าอาทิตย์ต่อมาทั้งสี่คนก็มานิมนต์หลวงพ่อสาไปทำงานทำบุญบ้านอ่าทำบุญบ้านแล้วก็ฉันเพลนแต่นิมนต์ไปรูปเดียวโดยอ้างว่ามีเงินน้อยทั้งสี่คนก็พาหลวงพ่อไปที่บ้านหลังหนึ่งพอถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ให้สีนหน่ยพรวันนั้นไม่ได้มีแต่บุคคลทั้งสี่คนเท่านั้น แต่ยังมีผู้หญิงสาวอีกสองคนบอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งใจจะ,ะมากล่าวหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้ทำอนาจารกับเธอทั้งสองคนเรียกร้องเป็นเงินจำนวนถึงสองแสนบาทแลกกับการไม่นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับใครๆหลวงพ่อรู้ทันทีเลยว่าอะไรเกิดแต่หลวงพ่อจะไปดุนแรงอะไรไม่ได้เดี๋ยวอันตราย หลวงพ่อก็ต่อรองว่าจะจ่ายให้แค่แสนหนึ่งแต่ว่าขอเวลาสองวันเพื่อไปหาเงินมาให้วันรุง่งขึ้นหลวงพ่อสาคุณนาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าวาดจเจ้าวาดก็แนะนำว่าควรจะไปแจ้งความกับตารวจหลวงพ่อสาก็เลยไปแจ้งความทางตํารวจก็คิดแผนวางแผนนี้ตลบหลังโดยบอกให้หลวงพ่อเอาเงินไปให้พวกมันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพอถึงวันนัดตํารวจก็ปลอมตัวแต่งชุดนอกเครื่องแบบแล้วไปซุ่มอยู่ใกล้ๆพอทั้งสี่คนมาถึงก็เดินตรงมารับเงินจากหลวงพ่อหลวงพ่อ ตำรวจก็รีบก็ไปรวบเอาตัวไว้ได้หมดทั้งคนเลยอ่าสี่คนจากการสอบสวนปรากฏว่าทั้งสี่คนเนี่ยเคยขู่กันโชคทรัพจากพระมาแล้วหลายวัดได้เงินมาเป็นแสนนะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ดําเนินคดีต่อไปแต่ว่าบาปกรรมที่พวกมันก่อเอาไว้คงไม่จบแต่ในคุกแค่นั้นนะการที่กระทําชั่วต่อพระสงฆ์ซึ่งท่านถือศีลสองรอยเจ็ดข้อพวกมันตายไปนี่ก็คงจะต้องไปชดใช้ ในสถานที่ที่ไม่ต้องบอกก็รู้มันจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในตารางอยู่ในคุกตายแล้วก็ลงนรกเสวยเวรเวสเวยกรรมไปครับนั่นเป็นเรื่องบาปบาป,บาปกรรมกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเช้านี้ครับ